ับบอร์ดนี้จะใช้ซอฟต์แวร์ Adocopter เป็นเฟิร์มแวร์ในตัวบอร์ดนะครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเฟิร์มแวร์ในตัวบอร์ดนี้ให้กลายเป็น The Little Duck ที่ผมเขียนขึ้นมานะครับตอนนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อมต่อบอร์ดกับโน้ตบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะฮะลองดูนะครับผมขยับนะฮะทำงานนะครับโอเคตอนนี้ GPS จับสัญญาณได้แล้วครับก็เหลือเราเซตอัพบางเบื้องต้นนั่นเองช่วงนี้เราจะต้องคอนเนคมันก่อนเพื่อดึงพารามิเตอร์จากในตัวหน่วยความจำขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็รีดข้อมูลออกมาเราจะเห็นทุกอย่างค่าทุกอย่างที่เห็นนี่คือเซตอัพไว้เรียบร้อยแล้วนี่คือเกณฑ์ของมันทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดวิทยุนะตอนนี้ผมก็มาดูนี่ครับสิ่งที่เราต้องเซตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือโหมดในการบินก็คือต้องเซตตามนี้นะครับก็คือเลื่อนสวิตช์ลงมาล่างสุดจะ Return to Home แล้วก็ขึ้นไปบนสุดก็คือจะมี Level Stabilizer Altitude Hold แล้วก็ Compass แล้วก็ Position Hold นะครับต่อมาสิ่งที่เราต้องเซตต่อไปก็คือถ้าเราทำร่วม GPS นะครับจะต้องเซตความสูงต่ำสุดของมันความเร็วที่มันเดินทางสูงสุดที่มันบินได้แล้วก็อัตราเร่งนะครับปกติแล้วผมจะให้เดินทางแค่สัก5กิโลเมตรก็พอแล้วจริงผมสามารถเซตได้เป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเอาแค่5ก็พอแล้วก็อัตราการเร่งก็คือความเร็วปกติก็คือใช้ประมาณสัก100เมตรต่อวินาทีนี่ก็ถือว่าเร็วนะครับละเรียบร้อยก็ตกลงกดไว้ครับเรียบร้อยครับตอนนี้เจ้าบอร์ด Back Vortex ตัวนี้ก็พร้อมที่จะบินละโอเคตอนนี้เราใส่หมวกให้มันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็ขอปิดขอปลั๊กออกหน่อยพร้อมโอเคพร้อมก็ใส่หมวกให้มันแล้วกันพร้อมบินแล้วครับสวัสดีครับผมจะทดสอบ Little Duck IPD Tool นะครับวันนี้จะทดสอบ2โหมดคือ Position Hold กับAltitude Hold พร้อมกันนะครับช่วงนี้ผมจะทำการทดสอบนะครับว่ามันยำแค่ไหนบอร์ดที่ใช้นะครับเป็นบอร์ด Black Vortex ขายอยู่240กว่าเหรียญนี่แหละใน eBay นะครับอย่าพูดพร่ำทำเพลงเลยเราบินดีกว่าพร้อมนะครับผมจะเร่งละมันหาเราแม่เผลอไม่ได้เลยนะครับมาดูซิว่ามันจะโฮนอยู่ตำแหน่งไหนนั่นคือตำแหน่งที่มันเทคออฟครับที่ตัววิทยุนะครับอันนี้ผมถือวิทยุเดี๋ยวขออภัยขอสับมือหน่อยผมจะถือวิทยุด้วยจะถือกล้องด้วยมือซ้ายแทนนะครับดูนะครับว่านี่คือวิทยุที่มันเล่นกับมันจริงๆนะฮะเห็นไหมนะเดินหน้าถอยหลังไปทางซ้ายทางขวาโอเคพร้อมผมจะให้มันโฮนตำแหน่งนี้แล้วกันครับล็อกครับโพซิชันโฮนนะครับยังเห็นนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ล็อกตรงนี้แล้วกันล็อกครับครับผมจะวางวิทยุไว้แล้วกันความสูงที่ใช้ผมใช้ประมาณ80เซนนะครับถึง1เมตรมันก็เออร์เลอร์ประมาณ50เซนเป็นเรื่องปกติของมันอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับว่าโพซิชันของมันโฮนโพซิชันโฮนของมันแม่นยำแค่ไหนช่วงนี้ลมแรงครับทุ่งสีกันลมแรงลมเต็มนู่นเลยครับถุงลมนู่นนะข้างหลังเราก็ไปดูพระเอกเราอยู่พระเอกเราก็ยังนิ่งดีอยู่ครับอ้าวละเมื่อโพซิชันโฮนได้เสร็จปุ๊บเราก็แกล้งมันหน่อยแล้วกันไม่มีอะไรครับก็แค่หยิบมันเฉยหยิบมันหนีไปจากตำแหน่งเดิมซึ่งโดยปกติแล้วมันก็กลับได้ใกล้เคียงครับเออร์เลอร์ประมาณเมตรหนึ่งโอเค
พร้อมยังไอ้หนูโอ้ตกถึงพื้นครับไม่เป็นไรพอมันเด้งขึ้นมันก็คืนสูงหน่อยแบตเตอรี่หมดครับแค่นี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับเอาละลอยละไปละดูความสูงว่าเอาแค่ไหนดีเอาสัก1เมตรแล้วกันโอเคนะครับ1เมตรไม่สูงไม่ต่ำมากนะผมจะเอาวิทยุวางไว้ในจุดที่มันโหนนะครับโพซิชันโหนของมันอยู่ที่นี่ผมจะวางวิทยุไว้เป็นมาร์เกอร์อีกทีความสูงประมาณ1เมตรครึ่งนะครับตอนนั้นเราก็จับมันลากเล่นแล้วกันผมจะลากมันออกไปจากจุดนี้นะครับจุดที่มันโฮนอยู่วิทยุอยู่นู่นเอาละไปครับมันยังคำนวณได้แม่นอยู่ดีลดระดับลงมาหน่อยนะครับลดระดับลงมานิดนึงเอาเตี้ยนี่แหละแลนดิ้งครับ